ันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับร้าน OC Music สาขาฉลองภูเก็ตนะฮะวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอนะครับกีตาร์ไฟฟ้าทรงเลสพอนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับแต่มีปัญหาที่บั้นท้ายอยู่นิดนึงนะครับท้ายบอดี้นะครับมันจะมีรอยบุ๋มลงไปนะครับจากการกระแทกนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับถึงกับไม้ฉีกอะไรนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆจากตัวนี้นะครับท้ายคลิปจะมีรีวิวนะฮะตู้ที่ใช้รีวิวก็คือตู้แชมเปี้ยนนะฮะเฟนเดอร์นะครับร้อยนะครับผมทั้งเสียงคีนเสียงแบกทุกอย่างปรับกลางหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวนี้ก่อนนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเราตั้งสายไว้ให้มาตรฐานแล้วนะฮะเซตอัพอินโทเนชั่นไว้พร้อมนะโทนวอลลุ่มได้นะครับปกตินะตัวการ2ตัวนะครับวอลลุ่มนะโทนปกตินะฮะเซลเลคเตอร์ตัวท้ายนะครับคือบิดนะนะปกตินะครับเรื่องเฟดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ากับการทำมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการติดเสร็จนะถ้าเราดันสายหรืออะไรสักอย่างนะไม่ต้องกลัวเพี้ยนแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่มีการบัดนะครับข้างในก็ปกตินะว่าทางร้านได้เซตอัพตั้งอินเทอร์เน็ตมาให้เรียบร้อยนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อที่ร้าน OC Music นะครับสายที่ใส่คือสายเบอร์09นะครับถ้าใส่เบอร์10เสียงจะหนาแล้วก็อิ่มกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบการด้วยคลิปรีวิวกีตาร์ตัวนี้นะครับผม